ถาบันอุเทรนถวายแล้วมันมีปมน่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้มีบางท่านอย่าเรียกว่าบางท่านเลยผมใช้ว่าสังคมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ที่มีการยิงปืนในวันสถาปนาแล้วจำได้ใช่ไหมครับปืนเนี่ยมันน่าจะหลายสิบกระบอกผมอยากให้ฟังวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องนี้หน่อยยังไม่ปิดนะฮะสถาบันนี้เพราะถ้าปิดก็จะไม่แฟร์กับเด็กที่เขาตั้งใจดีส่วนแก๊งนี้วันนี้เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมฟังมีบางคนเชื่อว่าไอ้แก๊งที่มันยิงปืนในสถาบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เด็กอุเทรนถวายหลายท่านบอกเป็นไปได้เหรอนั่นดิฮะเริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีก่อนฮะวันนี้นักข่าวถามท่านนายกแล้วนะฮะว่าจะเอายังไงกับอุเทรนถวายปัญหาซึ่งมันเกิดขึ้นและครั้งนี้รู้สึกว่าจะอุกอาจมากยิงปืนในสถาบันวันนี้นายกรัฐมนตรีเองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้มันมีกระบวนการทางกฎหมายที่จะดำเนินการแล้วก็นอกจากนี้ส่วนถามว่าจะต้องมีการปิดไหมตัวนายกรัฐมนตรีบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับผู้ชมฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวคงจะต้องกลับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของศิษย์เก่าแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาคุณผู้ชมฮะพอวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเนี่ยอยากให้ดูข้อมูลของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์เองวันนี้เรียกร้องนะฮะให้ปิดอุเทรนถวายใช่ไหมใช่ค่ะโดยอยากให้ปิดแบบชั่วคราวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพข้อมูลจากอาจารย์เจษหน่อยนี่นะฮะตัวของอาจารย์เจษเองวันนี้คุณผู้ชมฮะบอกว่าเรียกร้องพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ปิดสถาบันนี้ชั่วคราวและยังไงต่อเก๋ก็คือบอกว่าจนกว่าทุกคนจะถูกดำเนินคดีนะคะที่มีส่วนร่วมในคลิปไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันหรืออาจารย์ก็อาจจะรู้เห็นให้เสร็จสิ้นนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็พูดเอาไว้นะคะตัวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราเคยพูดกันไว้ไม่ใช่หรอเรื่องอาชีวะสร้างชาติถ้าทำแบบนี้จะเรียกอาชีวะสร้างชาติหรือไม่มันทำลายชาติมากกว่าทำลายสังคมทำลายความสงบสุขเรียบร้อยสร้างตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนรุ่นหลังอะไรที่ไม่ดีไม่ควรทำอีกนั่นคือประวัติศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้จะบอกว่าไม่เรียนรู้ไม่ได้มันจำเป็นโรคมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ประวัติศาสตร์จะเป็นสิ่งชี้วัดค่ะให้เห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนถ้าไม่เรียนรู้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาอย่างไรท่านก็จะไม่รู้ว่าเป็นคนไทยมาได้อย่างไรเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าเรื่องนี้คงจะต้องมีการคุยกันเรื่องของตัวบทกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสถาบันการศึกษาค่ะ